สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาสาธิตนะครับทำปกคลิปวิดีโอที่เราจะลงนะครับอัพโหลดลงใน YouTube นะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่นี่นะครับนะครับ Play Store นะครับกดเข้าไปแล้วก็หานะครับคำว่า YouTube Studio หรือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวรูปพันเฟืองสีแดงนะครับอย่างเพื่อนยังไม่มีก็โหลดมาได้นะครับจาก Play Store นะครับเข้าไปตัวนี้แล้วก็หาคำว่า YouTube Studio นะรูปพันเฟืองสีแดงๆนะครับแล้วก็พอได้มานะครับให้กดเข้าไปเลยครับนี่นะครับมันจะขึ้นหน้าปกต่างๆนะครับเราก็จะเลือกคลิปที่เราทำไว้ที่เราจะทำหน้าปกนะครับอย่างสมมติว่าจะเลือกคลิปนะครับเพื่อนแท้คือมาม่านะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยเข้ามาแล้วตัวนี้ผมทำหน้าปกไว้แล้วนะครับสมมติว่าเราจะทำหน้าปกตัวนี้แล้วก็เข้าไปตรงนี้เลยนะครับกดที่รูปปากกานะครับกดที่รูปปากกาแล้วก็เลือกแก้ไขภาพขนาดย่อนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับมันจะมีภาพที่ทาง YouTube เขาทำไว้ให้นะครับทำระบบเขาทำไว้ให้3ภาพนะครับ1 2 3ครับแต่เราไม่เอานะครับ1 2 3นี่ครับนี่ภาพเราไม่เอานะครับมันไม่สวยเราก็เลือกภาพตัวนี้เลยนี่ภาพตรงนี้เราทำไว้นะครับหรือเราจะเอาภาพใหม่แล้วก็เข้าไปตรงนี้มันก็จะมีนี่นะครับภาพที่เราจะทำไว้แล้วก็เราก็จะเลือกนะเลือกแล้วพอเลือกเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับมาทำบันทึกภาพไว้ก็จะบันทึกกันเป็นแป้งนะครับบันทึกกันเป็นแป้งแล้วก็กลับออกมานะครับออกมาพอบันทึกเรียบร้อยกลับออกมาสู่หน้าหลักนี่แล้วก็กลับออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูนะครับเข้าไปที่ช่องของเรานะครับนี่นะครับก็จะได้คลิปหน้าปกคลิปที่สวยงามนะครับที่เราเลือกไว้นะครับง่ายๆครับทำได้ด้วยมือถือนะครับคราวหน้าก็จะมาทำสอนวิธีนะสอนวิธีทำปกช่องของเรานะครับหน้าปกช่องของเรานะครับกดติดตามตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ